swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตาชาแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่เอนโซกันนะครับและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรุ่นพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับผมยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำในทางการเล่นเอนโซสาย DPS นะครับผมสายเนี่ยคือมันมีข้อดียังไงมันมีข้อดีก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาโซ่โดนก็ได้นะครับสำหรับคนที่โซ่แม่นๆแบบผมเนี่ยสายเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะกับผมมากๆเลยนะคือสายเนี่ยจะเป็นการใช้สกิล1นะครับผมไล่ตีนะครับสกิล1ของเราเนี่ยมันจะบวกดาเมจให้เรานะครับแล้วปลายโซ่เนี่ยมันจะทำให้ศัตรูติดสโลแล้วถ้าเกิดเราได้ไหลขึ้นมาเนี่ยแล้วการที่เราตีเร็วเนี่ยมันจะทำให้เราจ่ายดาเมจได้แบบสุดๆเลยนะครับผมก็ถามว่ามันจะแรงกว่าสายดาบแดงไหมมันก็ไม่ได้แรงกว่าสายดาบแดงทุกคนแต่ว่ามันสามารถเทรดได้ง่ายกว่าสายดาบแดงเพราะว่าธนูฟาร์มเนี่ยมันมีดูดเลือดด้วยไงแต่ว่าดาบแดงเนี่ยมันไม่มีดูดเลือดนะครับผมอย่างนี้คือเราฟาร์มพลาดแล้วก็เปลี่ยนกองเลยนะเราจะฟาร์มแค่2กองนะครับผมแล้วผมก็จะไปแท็กกลางนะผมจะไม่ฟาร์มแบบ3กองหมดเลยนะถ้าเกิดฟาร์ม3กองหมดเลยเนี่ยมันจะจนกว่าการที่เราไปแท็กเวฟกลางแล้วก็อาจจะได้เวลน้อยกว่าด้วยนะครับผมการที่เรามาแท็กเวฟกลางเนี่ยมันจะทำให้เรารวยกว่านะครับรวยใช่คือรวยกว่าตีคีปเล็กแน่นอนโอเคคือผมเล่นป่าเนี่ยที่ไหนมีคีปที่นั่นต้องมีผมนะครับผมคติประจำใจผมเลยนะเดินเก็บสวยมันทั้งแมปทุกคนเอาให้รวยนะแล้วค่อยมาแบกเกมนะโอเคเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับสายนี้ไม่ได้สายนี้หรอกทุกคนทุกสายแหละก็ต้องฟาร์มไปก่อนต้นเกมเอนโซมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะโอเคเดี๋ยวผมจะต้องออกเป็นบูทกันซีซีนะครับผมไม่ค่อยชอบวิลล่าเลยนะเจอแวนอีกเอนโซเนี่ยมันแพ้พวกตัวสตันนะครับคือต่อให้เราไปเกี่ยวโดนอ่ะแล้วเราโดนสตันอ่ะเราก็ยกลำบากอีกอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราเข้าไปจังหวะ2ถ้าเข้าไปจังหวะ2เนี่ยมันก็จะจับยากหน่อยนะครับเพราะว่าศัตรูมันอาจจะแบบรู้ตัวแล้วไงว่าเราจะเข้าหรือมันอาจจะเห็นเราเข้ามาอะไรประมาณเนี้ยมันก็อาจจะต้องระแวงนะแต่การเข้าจังหวะ2มันก็ดีแหละเขาจะจ่ายสกิลไปเยอะแล้วอ่ะมันจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับโอ้โหช็อตนี้โอ้โหอยู่อย่างบานทุกคนเราไม่สามารถที่จะยกกลับมาได้นะระยะยกเราไม่ถึงนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยผมต้องสไลด์สกิล1เข้าไปถ้าผมสไลด์สกิล1เข้าไปเนี่ยผมโดนวีล่าอัดแน่นอนวิลล่าเสร็จแวนต่อทุกคนก็ไม่น่ารอดช็อตเมื่อกี้นี้ก็เล่นเซฟๆไปนะโอเคเราก็พยายามเก็บเงินของเราไปเรื่อยๆก่อนนะเอาให้ได้แบบธนูฟาร์มก่อนแล้วกันแล้วเราก็ค่อยไปเปรี้ยวซ่านะครับผมตอนนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนเนาะโอเคสกิลอันติของเอนโซ่เนี่ยตอนจังหวะที่เรากดสไลด์เนี่ยเราจะโดนดาเมจเบามากๆเลยนะครับผมเอาไว้สไลด์หลบพวกดาเมจจัดๆได้นะเช่นแวนอันติวิลล่าอันติอะไรเงี้ยเราก็สไลด์ได้เลยนะครับผมมันก็ไม่ได้แรงนะมันจะโดนแบบเบามากๆเลยโอเคคืออย่างนี้คือเวฟกลางเนี่ยเราค่อนข้างที่จะได้แทบทุกเวฟนะครับเหมือนว่าเมจเราไปเล่นเลนล่างนะเหมือนไปเล่น3ล่างนะครับผมก็เล่นปกติเนาะของเมตาในตอนนี้นะครับโอเคเราก็ฟาร์มตัวเล็กตัวน้อยเก็บออบเจกต์ไปก่อนนะครับเอนโซเนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บออบเจกต์ง่ายนะเพราะว่าการที่เราสกิล2โดนเนี่ยมันจะทำให้ศัตรูอ่อนแอลงนะครับคือโดนจ่อเกาะนั่นแหละโดนคือโดนดาเมจแรงไอ้แรงขึ้นอ่ะถ้าโดนสกิล2แล้วนะโอเคเราก็มาฟาร์มกลางต่อนะครับผมสังเกตเวฟกลางผมเนี่ยผมจะไม่ให้ขาดเลยนะถ้าผมมาได้ผมก็จะมาอ้าฮ่าจับแล้วยังไงล่ะจับแล้วก็โดนดิครับผมตีไปดิมาดิจังหวะนี้ไหลนะไหลตีมันแรงอยู่แต่ไม่เป็นไรเรายังสู้ไม่เพื่อนถอยไหมช้างมันแป้นไว้ทุกคนผมไหลนะเมื่อกี้นี้ผมได้แอสซิสต์จากการช่วยเหลือลินดิสนะครับแบทแมนมาเก็บลินดิสได้นะตอนนี้มันยังไม่ค่อยเห็นดาเมจเราทุกคนเพราะว่าดาเมจเรามันยังแบบกระจอกอยู่อะเดี๋ยวรอผมได้ธนูก่อนนะแต่ตอนได้ดาบคีนี่เป็นดาเมจที่สุดมากๆเลยทุกคนสายเนี่ยมันจะแบบตีคีรัวๆเลยอะ
โอเคฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปก่อนทุกคนแท็กล่างต่อนะครับก็หาเงินทุกคนโอ้โหช้างนี่มันก็เป็นตัวแก้เราอยู่นะคือถ้าเกิดช้างมันกดล้างหรือกดอันติช่วยเพื่อนเนี่ยผมก็ไม่สามารถยกสกิล2ได้นะครับเพื่อนเราจับสวยอยู่นะแต่แบบหุ้ยขาโอ้โหปิดอย่างงามทุกคนช็อตนี้ต้องไหลแล้วล่ะไม่เป็นไรไหลเข้าป้อมเขาไม่ได้นะทุกคนมันยังไม่ไหวนะโอเคเราได้ธนูมาละเราจะเริ่มมีดาเมจแล้วทุกคนแล้วก็มีดูดเลือดที่เยอะพอสมควรอะไรวะเนี่ยอ้าหลบไปดีครับโอ้โหอย่างพิ้วทำอะไรอาริตีธรรมดาก็ได้นะโซ่ไม่โดนโซ่ไม่โดนก็ตีธรรมดาก็ไล่นะจัดไปทุกคนป้อมกลางเป็นของเราหรือเปล่าไม่นะเราไปเอาเลสเขาไหมผมไปส่องเลสเขาก่อนดีกว่าโอเคเขายังมีเลสอยู่ทุกคนเสร็จเราดีจังหวะนี้เรียบร้อยขโมยนะแบทแมนเรายังซุ่มโจมตีอยู่ว่ะทุกคนถ้ามีคนมานี่แบทแมนเราน่าจะเปิดเผยตัวตนหรือเปล่าลิดลิดลิดว่ะโอเคนั่นแน่ไม่เป็นไรทุกคนเราได้มาเยอะแล้วเราได้เขามา2ตัวแล้วนะผมว่าคุ้มอยู่เราตัดทรัพยากรเขาไปได้เนี่ยโอเคผมจะขึ้นเป็นโบเก้เลยนะเพราะว่าผมจะเอามาเร่งดาเมจนะทุกคนเพราะว่าธนูฟาร์มเนี่ยเรามันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะคือมันให้พลังโจมตีเร็วเฉยๆนะครับผมแล้วก็ได้ดูดเลือดมานะแล้วก็โจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยนะถ้าเกิดตีแทงเนี่ยก็ตีแรงนะครับผมแต่ว่าตีพวกตัวเวทตัวแครี่เนี่ยก็ไม่ค่อยแรงนะโอเคฟาร์มไปก่อนนะฟาร์มรอจังหวะนะครับผมตรงไหนเล่นได้เราก็ไปเล่นนะโอเคเรามีดูดเลือดเล็กแล้วมันก็จะแรงขึ้นมาแล้วนะครับผมมีดูดเลือดเล็กเนี่ยมันช่วยเราได้โคตรเยอะเลยนะทุกคนเห็นมันไอเทมแค่800เนี่ยแต่ว่าสเตตมันค่อนข้างดีเลยแหละโอเคอย่างนี้ผมได้ป้อมกลางปะถ้าผมไม่ไปล่างอ่ะผมเอากลางเลยดีกว่าทุกคนโอเคฟาดไปสกิลหนึ่งของเราเนี่ยมันก็จะเพิ่มดาเมจมานะอย่างที่ผมบอกไปนะมันเอาไว้สไลด์ไล่ตีไล่ตีได้ค่อนข้างดีนะครับผมโอเคผมน่าจะต้องไปปิดล่างนะทุกคนจังหวะนี้นะไปดิช้างตายไปแล้วหนึ่งมันน่าจะเหลือแบบสร้างให้ผมเล่นแล้วล่ะจังหวะเนี้ยผมจับไปทุกคน ผมจับไม่โดนนะเพราะว่าทีมผมก็จับเหมือนกันโอเคไหลไปเลยตีไปตีไปโอ้โหฟาดโคตรเร็วทุกคนอย่างมันสายเนี้ยล่าต่อเลยล่าต่อเลยอย่าให้การไหลของเรามันหยุดหย่อนขโมยบูไปมาดิโอเคน่าจะได้นะทุกคนไม่น่ายากป้อมล่างได้อีกดิโอ้โหทัมมิ่งโคตรดีทุกคนจังหวะนี้ถ้าเกิดตีป้อมแตกเนี่ยแล้วมันได้ไหลนี่ผมว่ามันเป็นอะไรที่สุดจัดเลยนะเอ็นโซ่อะมันแต่มันได้แค่ฮีโร่ไงโอเคโอ้โหฟาดดอกละ800ทุกคนไม่เบานะเนี่ยไม่เบานะผมว่าตีดอกละ800เนี่ยไม่ใช่800ดิ900นี่หว่าทุกคนตีแรงอยู่นะตีแรงอยู่นะทำไปเล่นไปทำไปเล่นไปฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปโบเคนมาแล้วทุกคนไอเทมไล่ล่าอ่ะไอเทมนี้มันจะทำให้เราตีวิ่งวิ่งเร็วด้วยนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้โจมตีหรือไม่ได้ถูกโจมตีอ่ะโอเคเลยเราต้องไปปิดบนป่ะงานเลี้ยงจบไปยังเนี่ยมาเดควงเข้าไปหนึ่งทีโอ้โหไม่โดนตีธรรมดาก็ได้ว่าไม่โดนอ่ะโอเคกลับไปฟาร์มของเราก่อนก็ได้นะเราไปเอาบูก่อนโอเคถ้าคลิปเป็นกระตุกเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเน็ตผมมันไม่ค่อยดีนะเน็ตไม่ดีมันก็ทำให้คลิปที่ผมอัดเนี่ยคือมันก็จะมีกระตุกนิดๆหน่อยๆนะผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะรำคาญหรือเปล่าผมก็ขอให้ทุกคนแบบไม่รำคาญผมแล้วกันนะโอเคตามต่อไปทุกคนผมก็หายจากการทำคลิปไปประมาณ อาทิตย์นึงเลยปะผมติดงานนะทุกคนติดธุระนะตอนนี้ก็ว่างแล้วกลับมาสามารถกลับมาทำคลิปได้แล้วมาดิเกี่ยวไปก่อนหนึ่งทีทุกคนมาดิไล่ฟาดอ่ะไหลว่าทุกคนไหลก็ต้องหาเหยื่อต่อไปใครจะเป็นเหยื่ออะไรต่อไปโอ้โหวิ่งช้าลงอ่ะเกี่ยวโซ่ไปหนึ่งทีมันไม่รอดักว่ะทุกคนช้างว่ะตีไปดิตีไปดิโอ้ห้ามาดิรัวครับผมรัวครับผมรัวครับผมไหลแล้วไหลแล้วก็ฟาด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 อย่างเดียวฟาดอย่างเดียวฟาดอย่างเดียวครับผมสกิลสองไม่ใช้ครับผมฟาดฟาดฟาดอย่างเดียวเรียบร้อยแตกหมดตาย5ดิทีมนู้นอะไอรีโดนผมไล่ฟาดอะแบบขนาดมีสกิลหนีก็ยังไม่ล้นก็ยังไม่รอดนะเดี๋ยวมีดาบคิดเนี่ยผมว่าสุดจริงอะไรวะน่ะคันไข่วะมันบอกเราทำไมเนี่ยแล้วผมอ่านทำไมเนี่ยโอเคได้ป้อมฟรีๆเลยนะทุกคนเอาช้างมาวะเฮ้ยจับมาดิมันยกไม่ได้วะทุกคนมันแป้นว่ะมันแป้นว่ะมันแป้นว่ะอุ้ยอุ้ยโดนตันโดนตันโอ้โหเจ็บจัดเจ็บจัดไม่เป็นไรขอแค่ได้ไหลนะมาดิมาดิเฮ้ยจับได้หมดทุกคนแวนเหรอแวนเหรอไอริเหรอยังไงหลบไปทีนึงจับไม่โดนโอ้โหจับไม่โดนก็ฟาด
ฟาดรัวๆฟาดรัวๆฟาดรัวๆฟาดอย่างเดียวฟาดไม่หยุดเลือดดูดนี่ทีละร้อยทีละร้อย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 แล้วก็ตายไปดีครับโอ้โหไม่ต้องสกิลสองทุกคนงานเนี้ยบงานเนี้ยบไงสกิลสองไม่ต้องใช้เอาเกินแบทแมนบอกโอเคสำหรับคนที่สกิลสองไม่โดนเนี่ยก็เล่นตามผมได้นะครับผมก็คือนูฟาไปเลยทุกคนแล้วก็ไล่ตีไล่ตีนี่แหละง่ายดีจัดไปจัดไปตีตีตีโอ้โหเวียงอย่างเร็วตอนนี้ธนูเราเต็ม30แล้วนะสแต็กอะจบกลางได้ไหมจบไหนดีผมว่าเราต้องจบแล้วแหละสกอร์เรา20ต่อ4นะผมจะทรมานเขาเกินไปแล้วมาดิขอได้ไหลแน่นอนโซ่ไม่โดนก็ไม่เป็นไรโซ่ไม่โดนก็ไม่เป็นไรเราก็ตีต่อไปตีตีตีมาดิมาดิไอ้ช้างเอาอีกเปล่าไอ้ช้างกันกล้วยมาดิมาดิไปไปเย็นบ่อป่ะล่ะเย็นบ่อป่ะล่ะถ้าเย็นบ่อก็ตายแน่นอนผมอะเราต้องจะจบกลางได้ป่ะโอเคจบจบไปเลยทุกคนเล่นเกมใหม่ตีตีอันนั้นอันนั้นไอ้ช้างเล่นลิ้นนะ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 เรียบร้อยจบไปดิโอเคครับผมสำหรับแนวทางการเล่นเอนโซสายตีเร็วเนี่ยก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้ผมทำตัวเองเนี่ยก็บอกผมได้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับส่วนจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม